สวัสดีค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมยันเดเลเดโมเช่นเคยนะคะก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแบบว่าของเดโมเนาะก็คือว่าเราเนี่ยจะงดใช้ม็อดก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะคนดูหายนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเข้าชมรมนักดนตรีกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีแผนแอบแฝงค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเหมือนตัวเกมเนี่ยเขาจะอัปเดตใหม่เลยครับทุกคนเฮ้ยมีกระเป๋าให้เราด้วยค่ะดูโอ้ยยันจังมีกระเป๋ากับเพื่อนๆแล้วนะทุกคนดูสิครับแปลว่าเพิ่งจะมาอัปเดตเมื่อวานนะคะทุกคนแล้วก็นี่คืออะไรอ่ะปึ๊บอู้อันนี้คือเหมือนจะเป็นกระเป๋าใส่พวกอุปกรณ์ในการฆ่าคนหรือเปล่าคะก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเราจะถอดยังไงวะอ๋อนี่ไงถอดได้นะคะกด3เนาะปึ๊บอึ๊บนี่เห็นไหมก็คือถอดวางได้นะคะเฮ้ยเท่มากเลยอ่ะนี่คือปอเองเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าอัปเดตแล้วนะคะจะบอกว่าช่วงนี้นะคะยานเลนเนี่ยอัปเดตบ่อยมากๆเลยครับผมเฮ้ยชอบอ่ะบอกเลยว่าปอเนี่ยเริ่มผู้สร้างมากๆเลยนะคะเฮ้ยดีใจยันจังมีกระเป๋าแล้วค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยคือไม่มีนะคะแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยคือปอก็พยายามไปหาหมอดที่เราเนี่ยสามารถสะพายกระเป๋าได้ค่ะแต่ว่าปอเนี่ยไม่ต้องไปหาแล้วค่ะคือแบบดูดิคือมาเลยนะคะเฮ้ยคือแบบดีใจมากชอบมากเลยอ่ะทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูที่ชั้น3นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าห้องทำงานของผอ.เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะนี่ไงดูโอ้โหเดี๋ยวนี้นะมีดอกบงดอกไม้มาอยู่หน้าห้องแหมดูสิก็คือจะมีกระถางต้นไม้นะคะมาอยู่หน้าห้องของผอ.นะคะดูดิก็คือดูหรูหราหมาเห่ามากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะผอ.ก็คือแบบเราเนี่ยยังทำอะไรนางไม่ได้เลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็มีแผนการอื่นนะคะสวัสดีค่ะลุงพี่สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเราจะไปเข้าชมรมนักดนตรีกันนะครับอู้สวัสดีค่ะลุงพี่มีคนบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นแฟนของไรบาลุใช่ไหมคะได้เลยนี่ไงทุกคนนี่แหละค่ะเราก็จะมาเข้าชมรมนี้กันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีแผนชั่วร้ายนะคะบอกเลยว่าเป็นแผนที่โคตรโหดร้ายเลยค่ะและนี่นะคะคือเราก็ได้เข้าชมรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะก็คือว่ารู้สึกว่ากระเป๋าที่เราสะพายเนี่ยใส่ของเข้าไปได้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองดูกันนะคะปอจะวิ่งขึ้นไปที่ชั้นชั้น3แล้วกันนะโอเคเฮ้ยคือแบบดีมากอะห้องคอมอยู่ไหนนะห้องคอมนี่คือเจ๋งว่ะทุกคนคืออัปเดตแบบดีมากอ่ะคือแบบเลิฟเลยอ่ะเลิฟเกมนี้มากๆเลยนะคะโอ้โหฉันรักยันตังอ่ะนี่ไงเจอละนี่เลยค่ะนี่เลยก็คือว่าเราเนี่ยเอาของนะคะใส่ลงไปในกระเป๋าได้ค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะก็คือว่าเราเนี่ยต้องวางกระเป๋าก่อนปึ๊บกด5ใช่ไหมกด5ไม่ได้เดี๋ยวกด5แล้วก็หยิบนะคะลำโพงขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำการเฮ้ยใส่กระเป๋าดูดิหายไปเลยเห็นไหมทุกคนหูยโคตรเท่อะเฮ้ยไอ้ยาอย่างเก๋อะก็คือว่าทำให้เราเนี่ยถือของได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เห็นปะเฮ้ยอย่างเก๋เลยทุกคนเท่มากค่ะดีอะแล้วก็กระเป๋าอันนี้นะคะเราก็สามารถเอาอาวุธนะคะแอบใส่เข้าไปในนี้ก็ได้ค่ะเฮ้ยโคตรเท่อะโคตรดีพวกไม้เบสบอลหรือว่าอุปกรณ์ในการฆ่าคนเข้าไปได้ค่ะเฮ้ยโคตรดีค่ะแล้วก็เราต้องไปที่ห้องซักผ้าค่ะเฮ้ยเอาไม่ใช่หรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ
เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยให้ยาโหยทุกคนคือเขาทำใหม่แบบเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นห้องครัวหรือเปล่าแล้วก็อันนี้คือโซนซักผ้าล้างมือนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นเคาน์เตอร์นะคะดีอ่ะทำใหม่โคตรดีเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีของมาเพิ่มด้วยนะคะอยู่ชั้นบนหลังฟ้านะคะไปเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามันคืออะไรนะจ๊ะอยู่ไหนนะที่มาอ๋อแล้วไงปอเจอแล้วครับทุกคนเห็นเปล่าเห็นหรือเปล่าคะจะบอกว่าภาคเดโมเนี่ยจะดีกว่าภาคเก่ามากๆเลยนะคะนี่ไงทุกคนก็คือมันคืออุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ค่ะอันนี้คือของที่อัปเดตใหม่นะคะเป็นไงโอ้โหมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่คือมันดีมากๆเลยครับรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะพยายามเพิ่มของให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ให้มันดูสมจริงมากขึ้นนะคะทุกคนเอาละครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการนะคะลงมาที่ชั้น2นะคะเฮ้ยชอบอ่ะเดี๋ยวนะเราต้องเข้ามาเอากระเป๋ากีตาร์ค่ะทุกคนอ่ะแต่ปอขอเปลี่ยนท่าเดินก่อนแล้วกันนะคะเอาท่าไหนดีวะท่านี้แล้วกันนะคะปอชอบท่านี้มากเลยอ่ะมันดูธรรมชาติดีทุกคนอ่ะมาทำการถือกระเป๋านะคะเห็นไหมนี่โอเคแล้วก็เราจะเอาไปวางไว้ตรงไหนดีว่าทุกคนเราควรจะไปฆ่าคนแถวๆที่มันแบบว่ารับตาคนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวปอจะมาเชือดขนนะคะที่บริเวณห้องนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันแบบมันดูแบบไม่น่าจะมีใครเห็นอะโอเคครับวางกีตาร์เลยค่ะลูกฟึบเรียบร้อยแล้วก็ทำการเปิดนะคะเปิดไว้นะคะมาแล้วก็อันดับต่อไปค่ะวิ่งไปเอาไม้ถูพื้นมานะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องทำการนะคะเก็บหลักฐานด้วยนะคะใช่ต้องห้ามทิ้งล่องรอยอะไรเลยค่ะทุกคนใช่แล้วเราจะมาฆ่าไลบาลุกันนะคะวันนี้นะเพราะว่าฉันหมั่นไส้นางค่ะฉันหมั่นไส้ไลบาลุค่ะวันนี้นะคะแล้วก็เอามานะคะมาชุบค่ะชุบแป้งทองค่ะทุกคนฟลึบฟลึบเนี่ยเรียบร้อยเราต้องห้ามไม่ใครเห็นทั้งนั้นนะคะเพราะว่ามันจำเป็นมากๆเลยค่ะทุกคนปึ๊บเอาละแล้วก็ได้ไม้ถูพื้นมาแล้วนะคะอันดับต่อไปคือเราต้องทำการรอเวลาค่ะรอเวลาที่เราเนี่ยจะได้ฆ่าไลบาลูนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องขึ้นมาที่เฮ้ยไม่ใช่สิทุกคนโอ้โหปอเกือบลืมไปเลยค่ะคือเราเนี่ยต้องไปที่ชมรมดอกไม้ค่ะเพื่อไปขโมยกุญแจค่ะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการเลื่อยนะคะฉันต้องการเลื่อยนะเพื่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยฉันจะไปเฉือนคนน่ะฉันต้องหั่นคนนะวันนี้นะก็ไปค่ะเราต้องวิ่งมาเพื่อขโมยกุญแจนะคะสวัสดีสาวน้อยมันนี่สิมันนี่สิข้าขอขโมยกุญแจหน่อยเพื่อนแต่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยคือไม่รู้ว่าเราจะทำการใส่กระเป๋าได้หรือเปล่านะคะมาก็มาลองดูกันค่ะนี่ไงอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องใช้นานนะคะจำเป็นมากๆเลยค่ะฟึบเฮ้ยใส่ได้หรอเฮ้ยใส่ได้วะเอ้าโอ้โหนึกว่าใส่ได้ทุกคนค่ะมันใส่ไม่ได้อ่ะเสียดายอ่ะเสียดายก็คือมันใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนมันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็คือเราต้องวิ่งห่างเลยค่ะห่างเลยนะคะห้ามไม่ใครเห็นนะคะไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่าเกรมนะคะต้องเริ่มใหม่นะคะทุกคนแล้วก็วิ่งอ้อมมาทางนี้น่าจะง่ายกว่านะคะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครเดินผ่านมานะโอเคจ้ะทุกคนไปกันเลยไปกันเลยต้องแอบดูก่อนนะคะเผื่อจะมีรุ่นพี่เดินมาพอดีเนาะไม่มีใครเห็นเรานะคะทุกคนว้าวทางสะดวกเลยเดี๋ยวปอจะเอาชิ้นนี้เนี่ยมาวางไว้แถวๆนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ทำการปิดประตูไว้ค่ะทุกคน
ใช่แล้วครับผมและเราก็จะขึ้นไปเข้าชั้นเรียนกันนะคะเพื่อรอเวลาให้ถึงตอนพักกลางวันเนาะไล่บ้านเลยโอเคสาระแล้วและเราก็จะขึ้นไปรอข้างบนนะคะวันนี้แหละไลบารุเธอจะได้กินอาหารแสนอร่อยของเธอในมื้อสุดท้ายในของวันนี้น่ะไลบารุไลบารุไปค่ะเราขึ้นไปรอข้างบนกันดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาคงเดินตามมานะคะไปค่ะทำการเร่งเวลานะคะโอเคโอเคโอเครอให้ไลบารุมาเอ้ยมาแล้วโอเคทุกคน That's so stupid You made me lunch นี่แน่โดนแล้วโดนแล้ว I didn't make it for you I just และเราก็ได้ทำการนะคะเอายาเนี่ยใส่ลงไปในอาหารเรียบร้อยแล้วครับเร่งเวลาแป๊บไลบารุและนี่แหละคือตอนจบของเธอน่ะอ้าวเฮ้ยโอ้ย I think โอ้ยฉันปวดท้องจังเลยน่ะเหมือนจะอ้วกเลยน่ะโอ้ยไม่ไหวแล้ว I don't feel so good เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่นะนี่แน่เขาไปแล้วค่ะทุกคนเขาไปแล้วเขาไปแล้วแล้วเขาจะไปที่ไหนนะมาแล้วค่ะฮ่าฮ่าฮ่าไลบาลูฉันจะฆ่าเธอให้ตายไปเลยในมาลูHey, what are you? นี่แน่ ต้องตายเรียบร้อยฉันสะใจอะไรขนาดนี้เนี่ยฉันบอกว่าวิธีการฆ่าไลบาลูก็มันก็มีหลายวิธีนะคะซึ่งปอคิดว่าวิธีนี้นะคะน่าจะง่ายสุดแล้วนะคะในการฆ่านางเนาะเออโอเคค่ะและเราก็เดี๋ยวนะอันนั้นคืออะไรอะอ้วกของนางใช่ไหมเอ่ยแต่นี่คือสภาพที่นางนอนตายนะคะทุกคนว้าวโอเคคือเราก็ต้องรอให้ทุกคนนะคะเข้าเรียนก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนเห็นเนาะอ่ะทำการอุ้มค่ะมานี่เร็วไลบาลูฉันจะกำจัดเธอให้ไม่เหลือชิ้นดีเลยอย่าเพิ่งมีใครเห็นนะไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่าเกมโอเวอร์นะคะทุกคนภารกิจนี้เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญกับเรานะคะเพราะว่าเราก็หมั่นไส้อ่ะหมั่นไส้นางมานานแล้วทุกคนโอเคไลบาลูโอ้โหตานี่แบบว้าวนะดูดิวางศพค่ะแล้วก็ทำการเปิดกระเป๋าพร้อมกับอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการฆ่าหันศพไลบาลูได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไลบาลูในที่สุดฉันก็ได้กำจัดเธอแล้วและดีก็คือหัวของไลบาลูโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยอ่ะคือยันจังน่ากลัวมากเลยทุกคนดูนี่นี่คือหัวของไลบาลูนะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นผลงานชิ้นเอกของเรานะคะในการฆ่าแล้วก็แยกชิ้นส่วนของไลบาลูนะคะเข้าไปในกระเป๋าค่ะทุกคนฉันรอเวลานี้มันเนิ่นนานเกินไลบาลูนี่นะคะต้องเคลียร์พื้นที่ค่ะแล้วมันจะไม่แนบเนียนเนาะโอเคครับก็เฮ้ยเฮ้ยยาทำการปิดกระเป๋าแล้วก็ไปค่ะทุกคนเราต้องไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยหัวอะไรมาหลุดทะลุกระเป๋าเลยไอ้บ้าเอ้ยจะรอดไปนี่
คือหัวไล่บาลูแบบว่าทะลุกระเป๋าเลยทุกคนดูเอาเดี๋ยวผิดอันนะคะต้องอันนี้เนาะอ๋อมันวางไม่ได้หรอเนี่ยอ๋อนี่ไงดูดิหัวนางแบบทะลุเลยอ่ะโอเคครับอาบน้ำกันดีกว่านะครับไปค่ะอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวนะคะย่าเรียบร้อยจ้าแล้วก็อันดับต่อไปนะคะคือปอก็จะต้องเอาไม้ถูพื้นน่ะไปชุบน้ำดีไหมวะคือปอไม่รู้ว่าเราจะต้องเอาไปชุบน้ำหรือเปล่าแต่ว่าก็เอาเพื่อความชัวร์เนาะโอเคเราจะกลับมาเอาไม้ถูพื้นนะคะเพื่อไปชุบน้ำแล้วก็ให้คราบเลือดมันแบบว่ามันจางหายไปอ่ะนี่ไงเจอละฟึบโอเคชุบน้ำค่ะนี่สะอาดแล้วค่ะแล้วก็ทำการเอาน้ำนะคะเททิ้งค่ะฟึบแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องเอาไอ้ใบเลื่อยนะคะไปทิ้งเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีรอยนิ้วมือของเราใช่ไหมใช่แล้วมันมีรอยนิ้วมือของเราอ้าววางไม่ได้หรอนี่ไงฟึบอุ้ยดูสิคะอุ้ยนี่ก็โยนทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็เผาเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนและนี่คือผลงานของเรานะคะโอ้โหน่ากลัวมากค่ะแม่ก็เดี๋ยวปอนนะคะจะเอากระเป๋าของไลบาลุนะคะทิ้งไว้ในห้องผอ.แล้วกันเนาะโอเคผอ.อุ๊ยผอ.ไม่อยู่นี่นะในเมื่อผอ.ไม่อยู่นะคะคือเราก็จะทำการนะคะทำการเอากระเป๋าที่มีร่างของไลบาหลุนะคะทิ้งไว้ในห้องนี้เลยครับผมนี่แล้วก็ทำการเปิดทิ้งไว้แบบนี้เลยครับผม แค่นี้เนี่ยก็ไม่มีใครสงสัยฉันแล้วน่ะน่ากลัวมากโอ้โหน่ากลัวไปไหนไปดีกว่ายันจังฉันว่าเธอกลับบ้านดีกว่านะโอเคเลยค่ะก็ทำการนะคะเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็เก็บกระเป๋านะคะฟึบนี่นะคะไปดีกว่าค่ะกลับบ้านก่อนนะคะอาจารย์เพราะว่าวันนี้เนี่ยยันจังนะคะได้กำจัดไลบาลุด้วยวิธีแบบใหม่แล้วนะคะไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็คือไม่มีใครเจอศพไลบาลุเลยเหรอถามจริงเฮ้ยโหดจังวะเมื่อกี้นี้เนี่ยคือฆ่าแล้วแบบว่าคือฆ่าแล้วเหมือนหายตัวไปเลยอ่ะโอ้ no words can express the sense of loss we feel ด้วยนะคะ as a result of this terrible tragedyและในที่สุดนะคะคือเราก็ได้ลองกำจัดไลบาลุนะคะด้วยวิธีที่แบบแปลกประหลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายครับแล้วเจอกันนะครับดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน